สวัสดีครับซุนิโจทวีชแนลนะครับซุนิโจอยู่ที่ร้านลาบบนลานนะครับบางสะพานนะครับเส้นบางสะพานใหญ่ไปบางสะพานน้อยนะครับบรรยากาศสวยครับมีดอกไม้ด้วยลาบบนลานนี่เปิดนานยังครับเพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดเนาะประมาณสองต้นเดือนมาต้นเดือนนี่มาต้นเดือนไม่ถึงเดือนนะครับลาบบนลานแต่บรรยากาศดีมากนะครับที่นี่โอ้โหลมโชยอย่างดีนะฮะอยู่ตรงหมู่บ้านอะไรพอดีเอ่ยตรงนี้หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านสาลิกาอยู่หน้าหมู่บ้านเลยครับสาลิกาบางสะพานนะฮะก็เห็นร้านเขาจัดสะอาดสะอ้านดีนะครับก็เลยแวะมาทานนะครับสำหรับที่นี่เจอนะครับก็ขึ้นมาจอดรถได้ครับด้านบนนี้นะครับอยู่ติดถนนเลยนะครับสายเพชรเกษมไม่ใช่ครับขอโทษนะครับสายบางสะพานใหญ่ไปบางสะพานน้อยนะก็นี่ครับมาดูกันบรรยากาศแบบสดๆนะเขาย่างกันสดๆเลยครับมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูนะครับใช้เตาถ่านนะที่นี่ครับเขาปลอดภัยครับเขาใช้เตาถ่านนะมีคนยืนคุมด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะไหม้นะครับที่นี่มีเมนูพิเศษนะฮะมีต้มปลาทูแซ่บไก่ต้มใบมะขามอ่อนนี่หากินยากมากนะครับไก่ต้มใบมะขามอ่อนเมนูด้านนู้นมองเห็นแล้วมีแกงเปิดแกงเปิดที่สูตรอีสานแท้ๆเลยพี่นะครับอ๋อแสดงว่าจะขอร้านเป็นคนอีสานหรือเปล่าไม่ใช่คนอีสานอ๋อนี่ครับเจ้าของร้านนะฮะแต่ไม่ใช่คนอีสานใช่ไหมไม่ใช่อ๋อแต่ชอบทำอาหารอีสานนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าทำอร่อยก็รับได้ครับสำหรับคนที่มาทานกันนะฮะเดี๋ยวมาดูด้านหน้านิดนึงนะฮะนี่เขาย่างไก่กันโอ้ไก่สมุนไพรป่ะครับเนี่ยเขามีผักชีด้วยโรยนะเขาเรียกใบอะไรนี่เขียวใบผักชีอะไรครับใบผักชีเนื้อนั่นแหละนี่ครับย่างสดๆหน้าร้านเลยครับก็นี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะนี่ไม้เท่าไหร่ครับเนี่ย10 บาทโอ้ไม่แพงนะครับอันนี้เป็นคอไก่นะตะโครงไก่ค่ะโครงไก่นะครับโครงไก่ตืดไก่โครงไก่ตืดไก่นะครับ10 บาทนะนี่มาได้10 บาทชิมดูนะฮะมันจะออกหวานๆหรือเปล่าไม่ทราบครับนั่นแหละแฟนทีมที่แฟนที่ไปแล้วเอาไปแล้วนะอ๋อครับก็สีสันน่าทานนะฮะสีสันน่าทานมากนะครับก็ย่างกันแบบนี้เลยนะฮะลาบบนลานบางสะพานนะครับกินลาบดื่มเบียร์ดูบอลฟรี Wi-Fi ที่นี่ Wi-Fi แรงครับใช้ของ 3BB นะฮะถ้าเพื่อนๆที่ชอบโหลดนะมาได้ครับที่นี่นี่ต้องยืนคุมนะไม่งั้นมันจะไหม้นะใช้ไฟแรงนิดนึงโอ้โหไฟอ่อนมันก็ลุกเพราะมันเป็นมันไฟลุกนะทำเป็นมันแล้วที่เป็นเขียวๆมันจะไม่ไหม้เหรอฮะเวลาย่างไม่ค่ะผักชีเอาผักชีนะเนี่ยคนย่างต้องปิดจมูกนะฮะป้องกันควันนะครับโอ้โหนี่ครับตำสดๆด้านหน้าก็มีครับตำอีสานตำราวมีหมดนะครับที่นี่ครับนี่ปลาร้าปูหอยดองมีหมดครับที่นี่ดีครับส้มตำเขาใช้แบบสับนะไม่ใช่ขูดนะโอ้ดีมากเลยครับนี่หากินยากส้มตำแบบนี้นะใช้การสับเอานะฮะปลาร้าใช้ขูดไม่อร่อยครับหน่อไม้ตำอยู่ครับซุปหน่อไม้อันนี้เป็นตำไทยค่ะตำไทยเมนูตำไทยครับเครื่องนี้ถึงดีจริงๆฮะสีสันน่ารับประทานมากตำไทยนะฮะมีตำปูตำไทยตำลาวตำหอยดองนะฮะนี่ครับปูเพราะถ้ามีช่วงที่ว่ามะกอกมีลูกนะเขาก็จะเอามะกอกมาด้วยนะมาใส่เพื่อความรสชาติฮะให้กับส้มตำนะครับใช้พริกแห้งนะครับโอ้มีส้มตำไข่เค็มด้วยนะฮะก็จะมีพวกรถเก๋งพวกอะไรนะครับมาจอดทานกันนะแบบนี้ครับก็คนที่ขับรถผ่านไปมาเขาเห็นเขาก็แวะมาซื้อกันนะฮะบางคนก็ซื้อกลับบ้านได้ด้วยนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวก็แนะนำแล้วครับร้านนี้นะฮะร้านลาบบนลานณบางสะพานนะครับ
ขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซูนิโจทาวเวอร์แชนแนลครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ